ิธีสวดมนต์สวนช้างลงทะเบียนรับเทียนโชคกลุ่มบ้านห้วยเจริญลาดและชาวอำเภอแม่ใจมาร่วมจัดกิจกรรมโดยมีตุ๊กวัดพระธาตุมูลเมืองมาเป็นพิธีกรบรรยายวงปาตกสถานที่สวนช้างเทียบอายุของคนเราก็ประมาณ70ปีต่ออายุเมื่อผ่านมา700ปีก็ถือว่า10ชั่วอายุคนจึงได้มาบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังเพื่อจะรำลึกถึงอดีตชาติเมื่อ700ปีที่แล้วว่ามีคนนุ่งขาวห่มขาวมานั่งสวดมนต์ในบริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือมีหมอนวดขึ้นมาถึง8คน9คนช่วยกันมานวดให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีความสุขกายสุขใจณสถานที่แห่งนี้มีการนวดเพื่อสุขภาพSato Poye Moho Sato Poye Moho Jan
ให้ท่านทั้งหลายที่มาได้ร่วมกันสวดมนต์ในครั้งนี้จงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปอนุโมทนาสาธุจากสวนช้างบ้านห้วยเจริญราษฎร์ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยมีเจน้อยและครูญาติเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงและท่านอาจารย์ตุ๊กเลขแห่งวัดพระธาตุมาเป็นพระสถาน